สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนวเอทนะครับจริงๆรายการนี้ผมจัดมาปีที่5เข้าปีที่6แล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับเป็นงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับก็ตอนนี้ก็มาจัดรายวันนะครับแล้วก็ให้ตัวเลขทุกวันเลยแต่ว่าคลิปดั้งเดิมของเรารายการดั้งเดิมของเรานะครับบ้านดวงนวเอทก็ยังทำอยู่เพราะว่ามีผู้ชมให้การติดตามเป็นจำนวนมากบางคลิปแสนกว่าวิวนะครับก็เป็นคลิปที่เราจะมาสรุปตัวเลขในงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16เมษายนนะครับแล้วก็งวดใหม่นะครับคืองวดที่จะถึงนี้คือ2พฤษภามาดูซิว่าเลขที่ผมให้ไปในผังเนี่ยจะเข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกันไหมเพราะว่างวดที่แล้วเป็นงวดที่เข้าเป็นงวดที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลขกันนะครับทวนกันอีกครั้งนะครับวันที่16เมษายนนะครับลอตเตอรี่ที่ออกไปนะครับเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับ56เลขท้าย3ตัวข้างบน787นะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านใน LINE นะที่ได้รางวัลถูกรางวัลกันทั้งข้างล่างและข้างบนเลยแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ผิดหวังขาลูดโดยเฉพาะขาลูดอย่างเดียวไม่เจาะนะครับลูดเพราะว่าผมให้ลูดเลข3นะครับงวดวันที่1เมษายนให้ลูดเลข9ก็งวดวันที่16มีนานะครับให้ลูดเลข9งวดวันที่1เมษายนให้ลูดเลข7นะครับก็16มีนาออก19แล้วก็1เมษายนข้างบนออก70ลูดเลขลูดก็เข้ามาส่วนพอ16เมษายนเนี่ยหลายคนไปเน้นเลขลูดเลข3ก็หลุดกระจายเลยแต่ไปเข้าเลขเจาะ56กับ8778นะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับดูในผังก่อนนะครับในผังที่ผมให้ในวันนั้นนะครับครับก็คือผมให้ลูดเลข3วันที่16เมษายนข้างล่างผมเน้นเลข5นะครับให้เลข5นะครับเป็นเลขหลักแล้วก็ข้างบนให้เลข4นะครับเดี๋ยวดูผังที่ขึ้นหน้าจอนะครับผังนี้นะครับเป็นผังที่ผมแจกใน LINE ด้วยแล้วก็ได้จัดคลิปนำโชคเลขนำโชคจากราศีในงวดเป็นที่16ก็โชว์ผังนี้นะครับตัวเลขนะครับที่เข้านะครับนั่นก็คือตัวเลขข้างล่างนะครับ56นะครับ56ที่เข้านะครับข้างล่างนะครับเน้นเลข5นะครับแล้วก็เข้าเลข56ที่ผมวงกลมไว้นะครับก็เข้าตรงๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเลข3ตัวด้วยนะครับเลข3ตัวก็คือที่ผมให้ไปก็คือ6 7 8ใครที่ตัดนะครับเลขคู่7 8 8 7ก็จะได้ชุดข้างบนด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเลข3นะครับเลขลูดถือว่าหลุดไปแต่กลับมาเข้าเลขทิศใต้ข้างล่างที่เน้นเลข5แล้วจัดคู่5 6อันนี้มีอยู่ในคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มาดูนิดนึงนะครับสำหรับในผังที่แจกในไลน์นะครับผังนี้คือเป็นผังที่ผมทำแจกในวันที่ก่อนลอตเตอรี่จะออกนะครับเพื่อที่จะสรุปตัวเลขน้อยชุดให้นะครับก็ตามที่ลอตเตอรี่มาแปะตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับก็ออก56นะครับแต่ในผังเนี่ยผมได้ตัด56ออกเพราะว่าในวันที่ทำนะครับเริ่มมีข่าวมาแล้วว่าเลข56นะครับทางการลงทุนในโซเชียลในเว็บไซต์เว็บก็ปิดรับถ้าเกิดลงทุนในเขาเรียกว่าส่งนะครับเป็นใต้ดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าบางที่ก็ไม่รับบางเจ้าบางที่ก็จ่ายครึ่งก็เลยมองว่าเลข56เนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะไปลงทุนไปแทงได้ผมก็ถอดชุด56ไปถือว่าก็ทำให้คนในไลน์แต่ว่าหลายท่านได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วก็โชคดีไปแต่ใครที่รอวันใกล้ๆก็จะพลาดในตัวเลขชุด56แต่ว่าไปเข้าในเลขชุดนี้ครับเลข7887นะครับซึ่งเป็นเลข3ตัวที่ผมสรุปออกมาให้เหลือแค่เลข3ตัวชุดเดียวจาก2ชุดแล้วก็วงกลมไว้ด้วยว่าในเลข78กับ67นะครับก็ออก7887ข้างบนก็ถือว่าหลายท่านได้จากชุดนี้ผนวกกับในผังชุดก่อนหน้านี้56ข้างล่างที่โชว์ไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้หลายท่านได้ทั้งข้างบนและทั้งล่างนะครับซึ่งตัวเลขสำหรับหลายท่านนะครับที่เพิ่งจะดูขออนุญาตท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกเก่าทบทวน
ให้กับสมาชิกใหม่สักนิดหนึ่งว่าตัวเลขที่ผมนำมานะครับจากหลักวิชาก็คือผมจะคำนวณมาจากดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวประจำวันนะครับแล้วก็ในผังจากราศีก็จะมีภพราภะคือภพโชคลาภแล้วก็ภพกระดุมพระนะครับเป็นดาวการเงินนะครับมี2ดวงผมก็เอาเลขพวกนี้แหละมาจับเอา4ไปจับกับ5เอา4ไปจับกับ6เอา5ไปจับกับ6นะครับเนี่ย4ไปจับกับ5ก็ได้4 5เอา4ไปจับกับ6ก็ได้4 6 4 6 6 4ก็เป็นเลขดังอีกเลขแต่ไม่ออกแต่มาออกเลขชุดนี้ครับ5 6นะครับอันนี้คือผังเมื่อวันที่16ที่ทำนะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำซึ่งเดี๋ยววันที่2ก็จะมีผังนี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นการทวนให้ฟังก่อนว่าเส้นทางตัวเลขที่บอกว่าเข้าไปงวดที่3ติดต่อกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้าเลขดาวเจ้าฤกษ์เลข3แต่ไปเข้าเลขคู่โชคลาภการเงิน5 6นะครับฉะนั้นเลขในผังผมยังถือว่ามาติดต่อกันเป็นครั้งที่3ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เคยเข้า4ครั้งติดกันแล้วไปหลุดงวดวันที่1มีนาเดี๋ยวเราจะกลับไปทบทวนในหลังจากที่สรุปตัวเลขให้แล้วเพราะหลายท่านอาจจะอยากจะฟังแค่ตัวเลขในงวดที่2เพื่อจะพาไปเลขอะไรแต่หลังจากนั้นผมจะทวนให้สำหรับท่านที่ชมใหม่ๆว่าผมเข้า4ครั้งแล้วหลุดนะครับติดกันเลยไม่ว่าเป็น30ธันวา63 17มกราคม1กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์4งวดติดเลยแล้วไปหลุดงวดที่5คือ1มีนางวดนั้นจำได้ออก73 83ซึ่งผมไม่มีเลข3แล้วก็มาเข้าในงวดที่16มีนา1เมษาและ16เมษาติดต่อกันเดี๋ยวจะเอาเลขย้อนไปให้ดูเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเคย4งวดติดกันแล้วหลุดงวด2พฤษภาคมมีโอกาสที่จะเป็นงวดที่4แต่ถ้างวดที่4มาแล้วก็ไม่อยากให้หลุดงวดที่5อีกอยากให้ได้เป็นงวดที่5นะครับทำลายสถิติตัวเองคือเข้างวดที่5ติดต่อกันไปอันนี้ไม่ใช่ว่าที่บอกว่าหลังจากนี้จะมีตัวอย่างหรือว่าผลงานที่ทำมาให้ดูเพื่อยืนยันว่ามันเข้าจริงๆไม่ใช่พูดแล้วว่าไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะเพราะบางคนเขาไม่ได้ย้อนกลับไปดูผมทำชาร์ตของเก่าเอาขึ้นมาดูให้นะครับเราไปในงวดเป็นที่2เลยสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ต้องการข้อมูลเยอะแยะหรือการพูดอะไรที่มันยาวๆมากๆเป็นธรรมเนียมนะครับผมนี่อาจจะบอกว่าตัวเลขที่ผมคำนวณมานะครับผมคำนวณมาจากราศีที่เป็นรูปที่เราเห็นนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างในวงกลมที่เป็นตัวสีน้ำเงินเราเรียกว่าเลขเป็นดาวโคจรนะครับดาวต่างๆที่โคจรเราถอดดาวมาเป็นตัวเลขนะครับอย่างเลข1เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข0เนี่ยเป็นดาวมฤตยูเลข6เนี่ยเป็นดาวศุกร์ซึ่ง3เลขเนี่ย1 0 6อาทิตย์มฤตยูแล้วก็ดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษในวันที่2พฤษภาคมนะครับส่วนราศีพฤษภก็จะมีดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับราศีมิถุนก็จะมีดาวจรเป็นดาวอังคารเลข3ราศีตุลจะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ราศีมังกรจะมีดาวจันทร์เลข2ดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราศีกุมก็จะมีดาวพฤหัสเลข5นะครับนี่คือดาวจรที่อยู่ในจักรราศีอันนี้แหละเป็นดาวจรซึ่งเราได้แปลงเลขประจำดาวออกมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าในงวดนั้นเราได้ตำแหน่งเลขอะไรบ้างโดยนะครับโดยที่เราได้ทำแบบนี้ออกมาครับคือเมื่อเราได้ดาวจรนะครับที่อยู่ในผังสีน้ำเงินแล้วเราก็มาตำแหน่งการวางลัคนาผมได้คำนวณการวางลัคนาออกมาแล้วนะครับก็วางไว้ที่ลัคนาที่ราศีเมษนะครับอยู่ที่ราศีเมษราศีเมษก็คือตรงนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเราวางแล้วเราก็จะต้องถอดตัวเลขคือดาวที่พูดเมื่อสักครู่นี้ออกมาราศีเมษมีดาวอะไรบ้างก็มีดาวมฤตยูดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์0 1 6นะครับ0นะครับมี1มี6ส่วนดาวอังคารเลข3เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีของราศีเมษนะครับเท่ากับมีถึง4ดวงนะครับถ้าราศีไหนมีดาวเยอะเลขก็จะเยอะแน่นอนนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ลัคนาแล้วเราก็จะไปดูภพกระดุมพระเดินหน้าเป็น1ช่องนะครับทวนนะครับภพกระดุมพระจะเป็นราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวจรอย่างที่บอกไปเป็นดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ก็จะได้ตามนี้เลย4 6 8นะครับที่เห็นตอนนี้คือมีเลข6 2ตำแหน่งแล้วนะต่อมาเราจะมาหาภพราภะภพราภะเราจะถอยหลังมา2ช่องนะครับหรือถ้านั้นเดินหน้าไปเป็นช่องที่10นะครับแต่เราถอยหลัง2ช่องจะง่ายกว่าภพราภะจะเป็นราศีกุมนะครับก็จะมีดาวดวงเดียวคือดาวพฤหัสเลข5แต่ดาวประจำราศีของราศีกุมคือดาวพระราหูเลข8
เราก็จะได้มา2ดวงนะ5กับ8นะครับนี่คือที่มาแล้วเราก็มาดูดาวคุณสมบัติดาวที่สำคัญนั่นคือดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวดวงไหนบ้างที่โคจรในวันนั้นแล้วเดินเข้าบ้านของตัวเองดูแล้วมีแค่ดาวดวงเดียวเองนะครับคือดาวพระเสาร์เลข7เดินเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นบ้านของตัวเองในรอบ30ปีนะครับเดินเข้าบ้านของตัวเองเนี่ยดาวเสาร์โดยปกติแล้วจะเป็นดาวที่เราจะทายทุกข์ทายโทษให้ทายเสาร์แล้วถ้าความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรคก็จะอยู่เนี่ยจะอยู่ถึง2ปีครึ่งเพราะว่า2ปีครึ่งดาวเสาร์จะย้ายราศีสักครั้งนึงแต่ว่าถ้าอยู่ในภพที่ดีนะครับในจุดที่ดีนะเขาจะอยู่กับเราไปถึง2ปีครึ่งก็จะดียาวไปถึง2ปีครึ่งดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่เดินช้าทำอะไรจะช้านิดนึงฉะนั้นถ้าอะไรที่อึดอัดอะไรที่ขัดสนหรือเป็นปัญหาติดขัดโอ้โหจะอยู่กับเราแบบอึดอัดและอยู่แบบยาวนานทีเดียวนะครับดาวเสาร์ไปอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับแล้วเรามาดูในตำแหน่งการตีโกณราศีเมษเนี่ยตีโกณกับเรานับไป5ช่องตีโกณกับราศีสิงห์ซ้ายนะครับพอเรามาทางขวาก็จะตีโกณกับราศีธนูนะครับราศีธนูมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5เลข5จะอยู่ถึง2ตำแหน่งแล้วนะครับจะอยู่ในภพราภะนะครับกับตีโกณนะครับแล้วก็ในส่วนของราศีสิงห์ก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับเลข1นะครับการเล็งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับราศีที่อยู่ตรงข้ามของลัคนาที่ระวังไว้ที่ราศีเมษนะครับราศีที่ตรงข้ามกับราศีเมษก็จะเป็นราศีตุลนั่นเองมีดาวโคจรนะครับในวันนั้นเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลก็เลข6มีถึง3ตำแหน่งเข้าไปแล้วเลข6ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่มีโอกาสที่จะมาในวันที่2พฤษภานี้นะครับก็มาดูอีกดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นคือดาวเจ้าฤกษ์เป็นเลข1นะเพราะว่าเนื่องจากว่าในวันที่2พฤษภาเนี่ยหวยออกเป็นวันอาทิตย์แต่ดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยเราไม่ได้ดูวันที่หวยออกเราไปดูเขาเรียกว่าฤกษ์ประจำวันนั้นได้แก่ฤกษ์อะไรเป็นโจโรแห่งฤกษ์โจโรแห่งฤกษ์แปลว่าการช่วงชิงนะครับก็ตอนนี้คนให้เลขก็ช่วงชิงความแม่นยำเหมือนกันนะเพราะว่าผลงานต้องพิสูจน์มาจากความแม่นของตัวเลขก็ต้องอาศัยการแย่งซีนเงินเหมือนกันว่าใครที่จะได้รับการนิยมจากคนที่ชมหรือคนที่แสวงหาตัวเลขตัวเลขต้องมีความแม่นยำส่วนที่2ก็คือแม้แต่ตัวท่านผู้ชมหรือท่านที่ลงทุนเองก็ต้องช่วงชิงเพื่อที่จะให้ได้เลขที่แม่นยำมาหรือว่าการลงทุนเนี่ยช่วงชิงระหว่างการได้กับการเสียคงไม่มีใครอยากจะเสียนะก็มีแต่คนอยากได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะมันก็ต้องมีคนได้คนเสียปะปนกันไปนะครับฉะนั้นเลข1ก็จะอยู่2 3ตำแหน่งด้วยกัน1เป็นดาวเจ้าฤกษ์2เป็นลัคนานะครับเพราะมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็3นะครับเลข1อยู่ในตำแหน่งของการตีโกณนะครับก็ตรงนี้นะครับเลข1ก็ขออนุญาตเริ่มตรงนี้นะครับเลข1 1ตำแหน่งตรงนี้นะครับ2นะครับแล้วก็3ตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับไล่ไปเลยเรามาดูในตำแหน่งของการเงินครับการเงินเลขที่เด่นนะครับการเงินก็มี4 6 8เรามาดู4ก่อน4นี่มี1ตำแหน่งตำแหน่งเดียวเรามาดู6นะครับ6 1ตำแหน่ง6 2ตำแหน่ง6 3ตำแหน่งนะครับพอกับดาวเจ้าฤกษ์เลยมีถึง3ตำแหน่งเรามาดูดาวการเงินอีกตัวนึงก็คือเลข8นะครับอยู่ในภพกระดุมพระเลข8 1ตำแหน่งอยู่ในภพราภะอีก1ตำแหน่งเลข8ก็มีถึง2ตำแหน่งที่สำคัญกระดุมพระราภะนะครับการเงินและก็โชคลาภมาดูในตำแหน่งของดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งนั่นคือเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ตรงนี้นะได้1ตำแหน่งแล้วในภพโชคลาภตำแหน่งที่2คือการตีโกณนะครับที่อยู่ในราศีธนูก็ได้ถึง2ตำแหน่งเหมือนกันฉะนั้นนี่คือหลักๆตัวเลขที่เราวางออกมาแล้วเราก็เอาเลขพวกนี้มาจับกันไปจับกันมานะครับสลับไปสลับมาโดยความเป็นจริงแล้วเลขเจาะในหมวดรัฐบาลที่ทำมา5ปีเนี่ยจะอยู่ในผังตัวนี้ครับมีอยู่ที่ประมาณ 20-25 คู่บางงวดถึง30คู่แต่บางงวดก็มีประมาณสัก 18-19 คู่มีอยู่ที่จำนวนดาวทางด้านขวามือนี่ครับจำนวนดาวในฝั่งนี้ที่ผมทำเครื่องหมายไว้เพราะว่าถ้าดาวบางงวดดาวโคจรน้อย
ก็จะจับคู่กันน้อยแต่บางงวดเนี่ยมีดาวบางคราวที่แล้วราศีเมษมีดาวถึง5ดวงเรียงกันเลยตอนนี้เขาก็ย้ายออกไปบ้างแล้วนะครับก็อาจจะมีดาวที่จับคู่กันเยอะนะครับอย่างคราวที่แล้วนะครับในหมวดที่อยู่ข้างล่างเนี้ยนะครับที่จับคู่แล้วมี2คู่แน่นอนเดี๋ยวผมจะไว้ตอนท้ายให้ดูนะว่ามีอยู่ในผังข้างล่างนี้ที่จับไว้ให้จับกันไปจับกันมามีคู่5 6มีคู่7 8นะครับเข้ากับว่าอยู่ในหมวดนี้นะครับเพราะว่าเป็นเลขถามว่า7 8มาจากไหนมาจากการตีโกนนะครับระหว่างตอนวันที่แล้วผมวางไว้ที่ราศีพฤษภนะครับก็8พระราหูเนี่ยอยู่ราศีพฤษภ7อยู่ในราศีมังกรพฤษภตีโกนกับราศีมังกรส่วนวันที่แล้ว5อยู่ในตำแหน่งราพะแล้วก็จับคู่กับลัคนาที่วางนะครับซึ่งเป็นดาวจรเลข6ก็ได้คู่5 6ออกมาคราวนี้เหมือนกันถ้าถามผมว่าเลขตั้งเยอะแยะเนี่ยชอบเลขไหนบ้างผมมองแล้วนะเลข1ก็มีความสำคัญนะครับผมคิดว่าคู่ในนี้ผมตกคู่นี้ไปเพราะผมไปไว้ในผังไปแล้วคู่นี้นะครับ18 1เนี่ยมี3ตำแหน่ง8มี2ตำแหน่ง1จะมีในเรื่องของดาวเจ้าฤกษ์มีในเรื่องของลัคนาที่วางและมีในเรื่องของการตีโกน8อยู่ในกระดุมพระราภะ18เป็นคู่ที่สวยเป็นคู่ที่ผมเคยตามมาก่อนอย่าลืมนะเดี๋ยวหลังจากสรุปตัวเลขให้อยากให้ฟังต่อเลขที่ตามเพิ่งออกไป5 6เลขตามมาหลายงวด7 8เป็นคู่ชื่อหนังสือ6 7 8แล้วเป็นเลขที่ตามผังเก่ามันบอกอยู่คำว่าเลขตามคืองวดก่อนๆอยู่ในผังที่ออกมาที่ผ่านมาแล้วยังไม่ออกเพิ่งมาออก1 8ก็อยู่ในผังเก่าเหมือนกันแล้วยังไม่ออกนะครับแล้วก็ต่อมาที่ผมชอบก็คือมีคู่1 4 6ตรงนี้นะ6 4 4 6ปีพ.ศ.ยังไม่ออกงวดนี้ก็อาจจะต้องเป็นเลขใหญ่แต่ไม่เต็มอยู่ดีแต่ว่าเลขนี้อาจจะเป็นเลขที่เป็นเลขม้ามืดที่เจ้าอาจจะไม่ได้มองนั่นคือ5885อยู่ในกระดุมพระราภะนี่นะครับชุดนี้พบราภะเป็นทั้ง58และ8อยู่ในกระดุมพระด้วยฉะนั้นคู่58แรงขึ้นมาเลยนะครับผมใส่58ไว้ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็คู่อีก2คู่แล้วกันนะครับ54นะครับคู่54เพราะว่าพระ4เนี่ยอยู่กับพุทธพระแล้วก็ในส่วนของเลข5อยู่ในส่วนของราภะกระดุมพระราภะ54นะครับก็ขออนุญาตใส่ตรงนี้ไว้แล้วกันเผื่อท่านชมลืมนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ของ68เพราะว่าหนังสือ678ออกไปแล้ว78ยังเหลือ68กับ76แต่ว่า68เนี่ย6เป็นกระดุมพระ8เป็นราภะรวมถึง48ด้วยนะเพราะว่า48ผมใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับก็ใส่68ขึ้นมาตรงนี้อีกหนึ่งนะครับ4คู่แล้วอีกคู่นึงซึ่งเป็นคู่ตามของผมนะเป็นไม่อยู่ในผังนี้หรอกนะครับมันอยู่ในเกษตรกับการเล็งนะครับผมให้คู่อีกคู่นึง79นะครับผมชอบเป็นคู่เกี่ยวกับองค์พญานาคนะครับแล้วก็ดาวพระเกศนาคราชนะครับรวมถึงอย่าลืมนะ678มันมี76อีกคู่นึง78ออกไปแล้วตัด67ออกมากับ6776แล้วก็6886ทั้งหมดตรงนี้ที่ขึ้นมามี5คู่นะครับแต่ว่าทำไมถึงไม่ค่อยเน้นเลข1เพราะเลข1เนี่ยมันอยู่ในการรูด19ไปตูไปแล้วมาดูตัวเลขที่ผมจัดผังให้แล้วกันนะครับจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับตัวเลขผมจัดผังไว้ให้ในงวดวันที่2พฤษภานะครับงวดวันที่2พฤษภานะครับรูดคราวที่แล้วหลุดไปยอมรับนะเลข3หลุดนะครับแต่ไปเข้าเลขจอดแทนขอให้ขาลูดจะพึ่งถอดใจนะครับในวันที่2พฤษภาผมคิดว่าเลข1จะกลับมาเพราะว่าเลข1อยู่ถึง3ตำแหน่งจำได้ไหมครับอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างดาวเจ้าฤกษ์อยู่ในลัคนาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของการเล็งลัคนาด้วยการตีโกนด้วยขออภัยนะครับการตีโกนเพราะอยู่ในราศีสิงห์ฉะนั้นเลข1มีโอกาสที่จะแรงกลับมานะครับแล้วในส่วนของคราวที่แล้วเราวางเลข5ไว้มาตรงทิศเลยนะ5 6ถามว่าผมสลับตำแหน่งนิดนึงวันนี้ได้58ที่อยู่ในภพราภะถามว่า5ออกข้างล่างมาหลายครั้งคราวก่อนก็05นะครับงวดก่อนหน้านั้นแล้วก็งวดที่แล้วออก56คิดว่า5มาน่าจะขยับขึ้นไปสักบนบ้างนะให้เลข8นะครับซึ่งพระราหูคราวนี้เริ่มแรงขึ้นมาแล้วคราวที่แล้วเคยออก83ล่าสุดออก87ใน 2-3 งวดติดกันนะครับห่างกันนิดหน่อยงวดนี้มีโอกาสที่8จะกลับมาอีกครั้งนึงวางเลข8ไว้ที่ทิศข้างล่างทิศใต้ข้างล่างซึ่งมีโอกาสที่ผมว่าเป็นทิศที่น่าจะมามากกว่าข้างบนก็เลยวางเลข8ไว้เลข8ก็อย่างที่ผมบอกถ้าในภพกระดุมพระราภะมี8448แล้วก็มี86นะครับ
กับหัว6อาจจะเป็น9ได้เลือกมาได้แค่3คู่นะเพราะมันงั้นเยอะไปจริงๆแล้วก็ชอบในเรื่องของ8 5 5 8ด้วยเหมือนกันแต่ผมจัดไปในคู่ทีเด็ดนะครับข้างบนเลข5ก็ยังอยู่ในภพราภะจับมาอยู่ในคู่เลข3เลข3เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีที่ระวังลัคนาไว้ที่ราศีเมษ57นะครับเลข7เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรมีโอกาสที่คู่นี้มันจะมาคู่กันรวมถึง59ด้วยเลข9เป็นการเล็งลัคนานะครับแล้วเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นก็มีโอกาสผมก็พยายามจะเลือกตัวเลขที่เพราะว่า56คนเพิ่งออกไปนะครับแล้วก็53งวดที่แล้วก็ตามไปเยอะมีโอกาสที่อาจจะกลับมานะครับมาดูเลขทีเด็ดกันนะครับเลขทีเด็ดก็คืออย่างที่ผมบอกไปเลข4อยู่ในดาวการเงินเลข1มี3ตำแหน่ง1 4 1 8นะครับก็เหมือนกันเลข8เป็นภพราภะนะครับแล้วก็อยู่ในภพการเงินด้วย5 4นะครับเป็นเลขอายุย่างผมด้วยแล้วก็เลข4เป็นภพการเงินเลข5เป็นภพราภะดูพระราภะรวมถึง5 8เป็นภพราภะแล้วก็เลข8อยู่ในภพกระดุมพระด้วยฉะนั้น4คู่ทีเด็ดเนี่ยเป็นเลขเน้นๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ3ตัวคราวที่แล้วผมให้6 7 8แล้วก็ให้9 2 3แต่ว่ามาฟันธงที่6 7 8แล้วก็ออก7 8ไปแล้วนะครับนี่คือผังตายแบบเร็วๆเพราะว่าหลายท่านจะได้สรุปผมสรุปเลขให้แล้วนะแล้วเราลองไปดูผังของวันที่2อีกทีนึงนะครับเพราะว่าให้ดูผังวันที่16แล้วเลขเข้า5 6ไปแล้วเป็นไปได้ไหมว่าตัวเลขที่จะออกมันจะอยู่ในผังตัวนี้เป็นไปได้นะครับดาวเจ้าเลขเลขหนึ่งเราวางไว้ตรงนี้ไว้สำหรับคนที่เป็นคนรูดที่รูดเป็นและชอบรูดเอาเลขหนึ่งเป็นรูดแต่ถ้าเป็นเลขเจาะเข้าแล้วมี5 6ถูกไหมคราวนี้มีเลขอะไรบ้างเราก็เอาจับเหมือนกันนะครับจับแบบนี้เหมือนกันเราก็จะได้5 4 4 5ออกมานะครับ4 6อยู่ตรงนี้นะครับ5 8นะครับแล้วก็8 6 6 8นะครับอยู่ในเลขที่เด็ดผมหมดเลยนะ5 4นะครับ5 8ส่วน4 6 6 4 8 6 6 8 6 4นี่อาจจะเจ้าอาจจะอั้นอ่ะดูแล้วมั่นใจมากเลยว่าเป็นเลขเด่นเลข3ตัวนะครับสำหรับในผัง1 6 8มาจากไหนก็เอา1 6 8นี่จับกันนะครับแล้วก็4 5 8นี่มาจับกันก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับอันนี้คือผังวันที่2เป็นผังที่มาจากเขาเรียกว่าดาวเจ้าเลิกดาวโชคลาภดาวการเงินนะครับถ้าคนงบน้อยเอาเลขเจาะ4ชุดนี้กลับไปเป็น8ชุดก็สามารถที่จะถูกได้นะคราวแล้ว5 6 6 5อยู่ใน3ชุดแค่นี้เองถามว่าวันนี้วันที่2ทำไมมี4ชุดคราวก่อนทำไมมี3ชุดเพราะว่าดาวโชคลาภมีถึง2ดวง5กับ8ฉะนั้นตัดออกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีดาวการเงิน2ดวงก็กลายเป็น4ดวงจับมาเลยได้4คู่แต่เป็นคู่ที่สวยทั้งหมดเลยผมชอบทั้ง4คู่เนี่ยนะ4 5 5 4อย่างที่บอกไปดี664นะครับดินกระดุมพระนะครับทั้งคู่เลย46แล้วก็58เป็นราพะด้วยแล้ว8ก็ยังไปได้ในตำแหน่งของกระดุมพระเป็นดาวการเงินด้วยการเงินโชคลาภนะครับ8668ก็นอกจากเป็นเลข3ตัวชื่อหนังสือแล้วนะครับก็ยังเป็นเลขคู่การเงินโชคลาภด้วยอันนี้คือสรุปให้นะครับเหลือ8ชุดก็ครบแล้วนะสำหรับท่านที่อยากจะฟังตัวเลขในงวดที่2ซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูอีกสัก5นาทีทิ้งท้ายว่าไอ้งวดที่ที่ผมพูดถึงว่าไอ้งวดที่4ติดต่อกันเนี่ยมีงวดไหนบ้างนะครับก็ย้อนไปดูในเรื่องของนี่อ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนที่ผมค้างไว้ว่าอันนี้คือผมอยู่ในคลิปมันเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16ย้อนกลับไปดูคลิปได้ห่างจากนี้ประมาณแค่ 7-8 คลิปเองที่จัดไว้นะครับเหมือนกันเลยเป็นการวางลัคนาเหมือนวันที่2พฤษภานี่วันที่16นะครับการวางดาวจรเหมือนกันเป๊ะเลยวันนั้นวางไว้ที่ราศีพฤษภแล้วก็เอากลุ่มเลขพวกนี้นะครับเอากลุ่มเลขพวกนี้เอามาจับคู่ไปจับคู่มาแล้วได้อย่างที่ผมบอกมีในนี้มี5 6มี7 8ฉะนั้นถามว่าเลขที่ผมไปวางในผังมาจากไหนมาจากเนี่ยที่เลขมัน20กว่าคู่เนี่ยผมเลือกลงไปอย่างละ3คู่ข้างล่างผมเลือกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มี5 2 5 4และ5 6 5 6คือเลือกจากตรงในกลุ่มนี้ออกไปนะครับเพราะในนี้ก็มีนะครับเนี่ย4 5 5 4นะครับ2 5 5 2 7 8เนี่ยนอกจากจะเป็นเลขที่จับคู่ในการตีโกนได้นี่นะครับเห็นไหมครับเลข7ตรงนี้อยู่ราศีมังกรตีโกนกับเลข8ตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวเลขนี้มันมีที่มามันมั่วไม่ได้ผังนี้ทำไว้ก่อนแล้วผมถึงบอกว่าเข้า3งวดติดกันจริงๆถ้าไม่เข้า
ก็จะบอกว่าไม่เข้านะครับมาดูงวดที่ผมหลุดจริงๆงวดที่มันไม่เข้าที่ผมบอกไปคืองวดวันที่1มีนาใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับหลังจากเข้ามา4งวดมาแบบสวยๆเลยงวดที่5หลุดออกไปนะครับไปหลุดในวันที่1มีนาผมให้รูด2นะครับแล้วผมก็จับเน้นเลข2เป็นหลักข้างล่างวางเลข2แบบมั่นใจมากเลยวันนั้น2แรงจริงๆวางไว้ในทิศใต้แล้วข้างบนให้เลข5นะครับแล้วก็จับมา2 4 5 2 5 8พวกนี้นะครับแต่ดูดีตรงนี้นะวันที่1มีนา5 6กับ7 8ที่มาออกในวันที่16เมษายนเพราะมันเป็นเลขนี่เขียนไว้ว่าเลขชัดเจนเลยนะเลขตามนะครับฉะนั้นหลายคนที่ถูกเพราะว่าผมยังวางไว้ในเลขตามเลขตามหมายถึงเลขที่มันน่าออกแต่มันยังไม่ออกแล้วมันก็ไปออกงวดเดียวกันเลยเลข3หลุดไปเลขรูดแต่ว่าไปเข้าเลขเจาะทั้ง2คู่เลยนะครับในวันนั้นที่หลุดเพราะว่าออก38นะครับแต่73ผมไม่มี3เพราะว่าวันนั้นดาวผมถอดเลข3ออกไปเป็นดาวที่มีพลังก็จริงแต่ว่าเนื่องจากผมจำเป็นที่จะต้องเลือกดาว 3-4 ดวงเท่านั้นฉะนั้นเลขดวงที่4ที่5ก็จะโดนถอดออกไปดูตรงนี้นะครับผมให้58นะครับ258ออก3 538ถ้าเป็น528เนี่ยถูกกันเยอะมากนะครับแต่ว่า2สลับเป็น3แล้วทีมคันเลข3มาอยู่ในหลัก10ถ้าเลข3ไปอยู่ในหลัก100ถ้ามาออกเป็น58ผมก็จะถูก58ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าถึงแม้จะมีเลข3ถ้าไม่อยู่หลักหน่วยหรือหลัก10นะครับอย่างเงี้ย835เนี่ยไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยถ้าเป็น833 558เนี่ยจะเข้า58ที่อยู่ในเลขทีเด็ดจะเข้า58ที่วางไว้ที่ข้างบนตรงเป๊ะเลยแค่ยืนผิดตำแหน่งแค่กรรมการที่ยืนผิดตำแหน่งทำให้เลขผมหลุดออกไปซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเลขผมใกล้เคียงแค่เฉียดมันไม่พอนั่นคือเวลาหลุดแล้วมันหลุดแบบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับดาวเจ้าเลขมาดูในงวดต่อไปพอ1มีนาแล้วเป็น16มีนาผมจะได้ทำผังของ16มีนามาให้ดูนี่คือผังของ16มีนาหลังจากหลุดไปอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมผมบอกเลยว่าเลขผมไม่เคยหลุดติดกัน2ครั้งก็เป็นลุ้นมากเลยในวันนั้นลุ้นต่อไปนี้ทุกวันที่หวยออกผมจะจัดเวลาจัดรายการสดประมาณ15นาฬิกา30นาทีก่อนหวยออก15นาทีมานั่งลุ้นด้วยกันเพราะตื่นเต้นเหมือนกันว่าเราไม่รู้เลขมันจะออกอะไรแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องอยากให้เลขเราเข้าเพราะท่านชมก็ถูกด้วยแล้วเลขเราก็จะไม่หลุดติดกันพอหลุดไปวันที่1มีนาวันที่16มีนานี่ลุ้นหนักเลยแล้ววันนั้นผมให้ลุ้น9นะครับวันนั้นขอเชียร์อย่างเดียวขอให้ได้9มานะครับไปดูกันนะครับผลที่ออกมาวันที่16มีนาออกข้างล่าง19ข้างบนออกเบิ้ล22นะครับแต่โชคดีนะให้ลุ้น9แล้วไอ้เลขที่เด็ดเราให้91แต่ออก19นะครับเท่ากับอย่างน้อยก็คือคนที่ลุ้นเลข9 19ประตูข้างบนข้างล่างถูกแน่นอนงวดที่1เข้าไปแล้วไปดูงวดวันที่1เมษายนนะครับว่าจะเข้างวดเป็นงวดที่2ติดกันไหมนะครับงวดวันที่1เมษายนออกอะไรนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับทิศใต้ผมยังมี655ขอโทษมีข้างล่างยังมี56อยู่นะครับเป็นเลขที่เราตามอยู่1เมษายนแล้วเป็น16เมษายนใช่ไหมเพราะว่าเลขนี้มันยังไม่ออกผมก็ยังต้องไปให้56เพราะว่าเลข5ยังอยู่ในทิศใต้ข้างล่างอยู่นะครับแล้วก็เลขนี้เป็นเลขที่ผมยังให้78เหมือนเดิมฉะนั้นไม่ได้เพิ่งจะมาทำผังที่หลังหมายถึงว่างวดที่ผ่านมาไม่ใช่ทำเพื่อจะให้ดูเสมือนเลขมันเข้าเลขมันอยู่ในผังก่อนงวดนั้นแล้วย้อนไปดูในคลิปที่จัดในงวดนั้นก็จะเห็นผังนี้อยู่นะครับข้างล่างออก05นะครับผมวางทิศข้างล่างเป๊ะเลยเลข5แต่ไม่มีเลข0ถ้ารูดได้แต่เลขเจาะไม่พอเลขเจาะข้อเสียเขาเลขเจาะคือต้องมา2ตัวพร้อมกันนัดกันแล้วต้องมาพร้อมกันทั้ง2ตัวถ้ามาตัวใดตัวหนึ่งถือว่าไม่พอเข้าตัวเดียวหลุดตัวหนึ่งสรุปแล้วคือไม่เข้าข้างล่างไม่เข้าเพราะว่าเราไม่ได้ให้รูดล่างในหลักจริงๆเราให้รูด7ยกเว้นคนที่เราบอกแล้วว่าถ้ามีงบพอคุณเราเน้นตรงนี้ให้ล่างแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากรูดคุณก็รูดไปตามทิศของมันแต่เนี่ยเราจะมาแก้ตัวไม่ได้ว่าเราให้ล่างแล้วทำไมคุณไม่รูดเพราะเขาไปฟังคำว่าตำแหน่งตรงนี้ครับเราไปเน้นตรงนี้ว่าให้รูด7พอผลออกมาประมาณทั้งตอนนั้นประมาณ15นาฬิกา45นาทีประมาณ45นาทีเกือบ50นาทีเนี่ยผมใจแป้วแล้วเพราะออก05ไม่มี7เราหลายคนก็รูด7ตามเราไปเยอะมากแต่โชคดีนะครับพอประกาศมา270นะครับแต่ถ้า027อะไรเกิดขึ้นน
ะครับเป๊ะเลยนะผมก็ซื้อ2772แต่ว่าก็ไปลุ้นแค่รางวัลที่1เนื่องจากว่าข้างบน3ตัวไม่ได้นะครับ2ตัวบนไม่ได้ต้องไปลุ้นลอตเตอรี่เอาฉะนั้นก็ถือว่าเลข7ผมเข้าเป็นงวดที่2ติดต่อกันจากงวดเลข7ตรงนี้ได้เองนะครับจากเลขลูดเข้าเลข9เลข7หลายคนพองวดที่แล้วผ่านมาเลยหมายมั่นปั้นมือว่าเลข3น่าจะแรงอีกเพราะเห็นอาจารย์บอกชอบเข้าลูดเลขตัวเดียวนะครับ2ตัวเข้ายากก็ตามเลข3กันบานเลยผลออกมาเป็นไงเรามาดูในงวดของวันที่16เมษายนกันนะครับ16เมษายนคืองวดที่แล้วเนี่ยเองที่เอาขึ้นไปนะครับเข้า56กับ87ไม่มีเลข3คนลูดอย่างเดียวก็เลยอกหักไปแต่ว่าโชคดีที่มาเข้าคู่56กับคู่78นะครับอันนี้คือ3งวดติดต่อกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ในผังตัวนี้ผมจะถอด56ออกโดยบอกว่าเลขอ้างว่าเลขบางที่ไม่รับนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าคนที่ฟังผมตั้งแต่วันที่ผมบอกไปนะครับในวันที่ผมจัดในคลิปโค้งในคลิปเลขนำโชคจากราศีเมื่อคราวแล้วผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายเนื่องจากว่าตัวเลขไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจัดไปก็ซ้ำเดิมก็เลยไม่ได้จัดนะครับผมได้วางเลขตัวนี้ไว้ในตำแหน่งตรงนี้ไว้อยู่แล้วจาก10คู่ที่เลขเยอะๆเนี่ยผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะเลขตัวนี้ก็อยู่ในผังพวกนั้นแหละแล้วก็มาเข้าในเลข56ตัวผมเองซื้อเลขอะไรผมซื้อเลขนี้53เก่งแค่เลขตัวเดียวนั้นก็คือเลข5มาตัวเดียวแต่ไม่มี6นะครับฉะนั้นก็ทำไมถึงเน้นเพราะว่าเลข5เด่นและเลข3คือว่าเป็นดาวเจ้าเลขผมไม่กล่าวว่าหมายมั่นปั้นมืออย่างแรงเลยว่าเลข3จะมานะครับอันนี้คือเป็น3งวดนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะครับเอาลอตเตอรี่มาฝากแล้วกันนะครับลอตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปนะ18นะครับ18ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเลขเลข8ได้ถึง2ตำแหน่งก็ดุมพระราพะ18ถือมากกว่า2นะเพราะว่าถ่ายมาให้มันเห็นชัดๆนะครับ18นะครับแล้วก็58 58นี่อยู่ในภพราพะนะทั้ง5ทั้ง8 8ได้ตำแหน่งคือเป็นกระดุมพระด้วยกระดุมพระราพะงั้นมีโอกาสที่58จะมางวดนี้ก็มีสูงนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปอยู่ในภพกระดุมพระราพะ4อยู่ในการเงินกระดุมพระ5อยู่ในราพะ5 4แล้วมันเป็นเลขที่ผมตามอายุผมด้วยก็มีโอกาสที่จะออกเหมือนกัน7 9 9 7ช่วงนี้นะครับยังหาเงินนะครับปัจจัยที่จะสร้างพญานาคองค์ปู่นะองค์ปู่ย่าพญานาคตอนนี้ชำระได้จ่ายไปแล้ว 500,000 ยังเหลืออีก 500,000 นะครับก็ค่อยๆสะสมโชคไปละกันมีโอกาสที่ท่านอยากจะให้เลขท่านมานะจะได้มีโชคนะครับก็9779คือเลขพวกนี้ผมกลับหมดนะบอกก่อน5445-1881แล้วก็5885นี่คือลอตเตอรี่ที่นำมาฝากนะครับราศีด้วยละกันนะครับไปแบบเร็วๆเลยราศีนะครับ4ราศีเลขของราศีที่จะมีโชคไม่ใช่4ราศีที่จะมีโชคนะคนที่จะมีโชคได้ทั้งหมด12ราศีแหละมีโชคมากน้อยต่างกันแต่ตัวเลขของราศีไหนที่จะให้โชคนะครับผมทำมาให้4ราศีเริ่มจากราศีแรกเป็นราศีที่ระวังลัคนาราศีนี้เลขในราศีนี้จะให้โชคนะครับไม่ใช่ราศีนี้หรือว่าราศีคนที่จะมีโชคแค่4ราศีไม่ใช่แต่เป็นเลขในราศีนี้ที่จะให้โชคได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับผมจัดออกมาได้ทั้งหมด2ชุดใหญ่ๆซึ่งไม่อยากตัดออกเลยนะครับก็คือ548 648แยก548ก็จะได้54 58 84ก็คือเลขในผังนั่นแหละ54 58แล้วก็64ก็ต่อไปก็จะเป็นเลขดังอยู่แล้วแล้วก็68เป็นเลขที่เรายังตามอยู่ส่วน8448เป็นชุดเดียวกันนะครับราศีเมษนะเลข5คู่นี้ผมว่าสวยหมดเลยนะ5458 6468แล้วก็84นะครับไปดูราศีที่2ได้แก่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนะครับเป็นอีก1ราศีนะครับที่เลขในราศีนี้นะครับจะให้โชคกับท่านที่ชอบนะครับเลขสวยนะครับ345นะครับแยกมาได้3 4ครับแล้วก็ตามนะ4 3 3 4 5 4 4 5 5 3คราวที่แล้วเป็นเลขที่ผมจัดหนักจัดเต็มงวดนี้ก็ยังตามอยู่นะครับ3 4 4 5 5 4 5 3 3 5นะครับ
ราศีที่3เลขในราศีที่3ที่จะมีโอกาสที่จะให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับได้แก่ราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยคือเป็นราศีที่ตรงข้ามเล็งลัคนากับราศีเมษนั่นเองนะครับจัดมาให้2คู่เหมือนกัน136กับ139นะครับ13เพราะว่าเลข1เด่นมากเลข1เป็นดาวเจ้าฤกษ์เลข3อาจจะจ่ายครึ่งเป็นเลขมงคลนะครับรวมถึง9889ด้วยเลข16นะครับเลข6มีถึง3ตำแหน่งเลข1ก็มี3ตำแหน่งคู่นี้มีโอกาสที่จะมาคู่กันเหมือนกันรวมถึง36ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่2 139ก็แยกออกมาเหมือนกันนะครับได้แก่19เพราะว่า13มันมีแล้ว39แล้วก็69นี่เป็นราศีที่3นะครับเลขในราศีที่จะมีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีโอกาสที่จะออกในวันนี้นะมีทั้งหมด4ราศีที่ผมคัดตัวเลขในราศีที่มีโอกาสที่จะให้โชคมาราศีสุดท้ายเป็นราศีกุมเป็นภพราพะของราศีเมษนะครับฉะนั้นดูซิว่าราศีกุมมีเลขอะไรนะครับราศีกุมเลขคู่เดียวแล้วสวยมากๆเลย527เป็นเลขตามมาก่อนหน้านี้พอสมควรคู่52นะครับตามมานานพอสมควรแล้วคู่5779และที่สำคัญองค์ปู่ย่าพญานาคพญานาคเลข7ปู่ย่า2องค์ก็เลข2เคยเน้น72เหมือนเมื่อที่แล้วเน้น53ออก70นะครับแต่ยังตามอยู่นะครับนี่คือ4ราศีนะครับตัวเลขสวยๆใน4ราศีนี้ที่จะให้โชคนะส่วนคุณอยู่ราศีอะไรเนี่ยต้องเช็คดูว่าโชคคุณจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นราศีที่จะมีโชคเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาเบอร์ขึ้นจอนิดนึงนะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้ตัวเลขนะครับผมก็มีผังฟรีแจกให้เข้าไปในกลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะแอดไลน์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็แจ้งทางแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มผังฟรีนะครับผังฟรีมี2แบบนะมี2แบบแบบผังฟรีที่คุณเข้าไปแล้วคุณก็ขอเข้าแล้วคุณก็จะได้เลขแล้วคุณก็ชอบก็ลงนำไปประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชคไม่ชอบก็ผ่านกับอีกผังที่2เข้าผังนี้ไม่ให้ผ่านผังนี้ไม่ให้ผ่านผังนี้เป็นผังพิเศษชื่อ FC อาจารย์ชาญเป็นผังที่ผมแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับผัง FC เนี่ยจะแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม FC ที่ชอบแค่เลขรัฐบาลกับ FC ที่ชอบเลขฮานอยลาวรวมถึงหุ้นต่างๆแยกเป็น2กลุ่มบางคนเขาลงทุนแค่รัฐบาลเขาไม่ลงทุนในหุ้นไม่ลงทุนในฮานอยทำไมถึงบอกว่าเป็นผังที่ไม่ปล่อยผ่านต้องบังคับเพราะว่าผมทำผังสกรีนตัวเลขมาทั้งรูดและเจาะแล้วก็อยากให้ท่านชมนำเลขผมเนี่ยไปลงทุนคือถ้าเข้า3ครั้งคุณต้องได้เพราะว่ามันไม่หลุดเข้าครั้งที่4ถ้าเลขมาคุณต้องได้แต่ถ้าผังฟรีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เพราะบางคนอาจจะเลือกซื้อวางตัวบางคนดูแล้วไม่ชอบก็ไม่ซื้ออันนี้เราก็ไม่ได้บังคับอะไรเหมือนกับเข้ามาขอชมเลขหน่อยแต่ว่าเราก็ให้เข้ามาชมแหละโดยที่ไม่ได้เก็บตังค์อะไรส่วนถ้าเป็นผัง FC เนี่ยต้องบังคับเพราะว่าอยากให้เป็นกลุ่มโชว์สักนิดนึงเราบอกว่ามีคนถูกทั้งรายมันโม้เปล่าเราก็มีกลุ่มที่เขาซื้อเลขที่เราจัดไปให้จริงๆเราก็ซื้อจริงๆตามที่เราได้คุยกันโดยที่ถามผมว่าจะรู้ได้ไงถามผมจะรู้ไงเพราะว่ากลุ่ม FC เนี่ยผมจะไลฟ์นะทุกวันที่10 11กับ24 25วันที่24เนี่ยเป็นวันเสาร์ไลฟ์ตอน 20:00 นแล้ววันที่25เป็นวันอาทิตย์ไลฟ์ตอน 8:00 นเช้านะครับก็ถ้าอยู่ใน LINE ผมจะประกาศเวลาไลฟ์ในกลุ่มไว้สนใจก็แอด LINE นะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแอด LINE เพื่อที่จะขอเข้ากลุ่มคุณแจ้งไปเลยทางแอดมินได้เลยว่าคุณขอเข้ากลุ่มผังฟรีนะแค่นี้พอแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณขอเข้ากลุ่ม FCอาจารย์ชาญเนี่ยเขาจะดึงเข้ากลุ่มที่ฝั่งไลฟ์แล้วก็ต้องนำตัวเลขไปลงทุนเพราะว่าพอถึงเวลาตัวเลขออกมาแล้วถังเข้าส่วนมากคนในกลุ่มเขาจะโชว์เขาจะบอกว่าเขามีโชคเท่าไรเขาถูกมากถูกน้อยแค่ไหนหรือเขายังไงแต่ถ้าคุณโชว์ขึ้นมาว่าคุณไม่ถูกแสดงว่าคุณไม่ซื้อเลขในชุดที่ผมจัดอันนี้เดี๋ยว 2-3 ครั้งถ้ายังไม่ซื้อตามแล้วเขาถูกกันก็อาจจะต้องเชิญกลับไปอยู่ผังปกติผังฟรีเพราะว่าถ้าคุณไม่ซื้อตามคุณก็อยู่ผังปกติก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าของปกติเนี่ยคุณจะซื้อเลขอะไรเราไม่ได้ไปตรวจเช็คอะไรหรอกเพียงแต่เราต้องการจะทำสถิติไว้ว่าคนที่อยู่ในผังแล้วเราให้เลขเวลาเลขเป็นเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีโชคนะถ้าไม่มีโชคเนี่ยคือเขาไม่ตามเลขเราเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาอยู่กลุ่มพิเศษก็ได้เขาอยู่กลุ่มปกตินะครับก็แอดไลน์เข้าไปนะครับก็สามารถที่จะแจ้งแอดมินได้ว่าอยากเข้ากลุ่มผังฟรีนะครับส่วนตอนนี้มีพิเศษนิดนึงตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้
ปิดสมาชิกรายปีนะครับสมาชิกรายปีจะมีค่าใช้จ่ายครับคือ1ปีตั้งแต่16เมษายนถึง16เมษายนปี64ถึง15เมษายนปี65เนี่ยครบ1ปีเนี่ยนะครับเราก็จะมีสิทธิพิเศษให้คือจะดูดวงฟรีให้ในวันที่คุณเกิดแล้วก็ส่งของขวัญวันเกิดผูกดวงไปให้นะครับการดูดวง1ครั้งกับปกติผมดูดวงมีค่าครู 1,000 บาทนะแล้วก็มีการทำการผูกดวงนะครับเขียนแผ่นดวงผูกดวงดาวที่โชคลาภไปให้เนี่ยปกติถ้าเกิดใครอยากให้ผูกก็ 1,000 บาทเหมือนกัน 2,000 บาทเนี่ยผมจะทำให้ฟรีแต่สมาชิกรายปีเนี่ยนะครับคุณต้องไปสั่งของมงคลนะครับที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหิน78หินยูนิไคหินเบอร์ริลหรือจะเป็นหินเบนจาซับอะไรพวกนี้นะครับและล่าสุดก็จะมีหินยูนิไคในเรื่องของเป็นบ่วงนาคบาทนะครับแผ่นร้อยเรียงด้วยองค์พญานาคแล้วก็เป็นสีประจำวันเกิดเนี่ยเส้นละ 1,000 บาทคุณก็ซื้อครบปุ๊บแอดมินก็จะดึงคุณเข้าไปกลุ่มนะครับเป็นสมาชิกรายปีแล้วก็จะออกรหัสให้นะครับเป็นรหัสของสมาชิกแต่ละคนต่อไปเวลาสั่งของมงคลเนี่ยคุณจะได้ลด 20% ทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นพิเศษที่ผมอยากจะรวมกลุ่มสมาชิกไว้แล้วก็ตรวจดวงว่าปีนึงดูกันทีว่าตั้งแต่เราคบกันมาปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างไหมนะครับหรือมันแย่ลงนะครับแต่ที่อยากดูเนี่ยคืออยากเห็นว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีขึ้นมากน้อยมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่รู้จะดูยังไง5ปีผ่านมาก็ไม่ได้เก็บประวัติอะไรไว้เลยนั้นการเป็นสมาชิกก็จะมีข้อมูลที่เราจะได้คุยกันสนใจก็สามารถที่จะสั่งของ1ชิ้นแล้วก็แจ้งแอดมินไปได้เลยทาง call center พอเขารู้ว่าครบ 1,000 บาทเขาก็จะดึงไปฝ่ายออกนัมเบอร์นะครับเป็นเกี่ยวกับว่ารหัสสมาชิกให้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกรายปี 1,000 บาทนะครับสั่งของอะไรก็ได้ถึงแม้คุณจะสั่งของสมมุติคุณไปดูแล้วมีของ300บาทคุณซื้อ300บาทยังไม่พร้อมยังไม่ครบ 1,000 บาททางทีมงานก็จะเก็บ300บาทนี้ให้คุณสั่งของจนพอใจจนครบ 1,000 บาทเมื่อไหร่คุณก็ได้สิทธิ์เป็นสมาชิกทันทีผมก็จะเริ่มตรวจเช็คดวงชะตาแล้วก็จะทําแผ่นดวงผูกดวงเสริมดวงไปให้แล้วคือ 1,000 บาทนี้ไม่ได้เก็บเพิ่มแล้วนะถือว่าอยากทําให้กับสมาชิกนะครับอันนี้คือสิ่งที่นำมาฝากสำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามคลิปนำโชคจากราศีบางคนตามมา 4-5 ปีแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าผมคิดว่าผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายให้นะครับเพราะว่าดูแล้วมีโอกาสที่จะมีการปรับปรุงตัวเลขนิดๆหน่อยๆนะครับมาเน้นตัวเลขให้กันนะครับแต่เนื่องจากครั้งที่แล้วมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่ไม่ได้มาจัดนะครับแล้วก็ขอแจ้งท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาครูสุวิทย์นาคเกษมได้เสียท่านได้เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นที่รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับก็หลายท่านนะก็ที่ติดตามมาก็น่าจะพอได้เคยชมคลิปของท่านแม้แต่ทางผมเองก็จัดรายการมา5ปีกว่าเนี่ยท่านก็เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่แรกก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่คนที่ร่วมงานกับเรามาตั้งหลายปีก็ท่านได้เสียไปนะครับยังไงก็ขอใช้การจัดรายการตรงนี้ไว้อาลัยแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับผมพอสมควรนะครับยังไงก็สำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามมาหลายปีก็เป็นท่านที่มีผู้มีพระคุณเหมือนกันที่ทำให้รายการผมเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับรับปากและสัญญาว่าจะกลับมาจัดในภายในอาทิตย์หน้าละกันเพื่อจะมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้งวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเป็นงวดที่ดีๆสำหรับท่านนะครับท่านที่มีโชคงวดที่แล้วขอให้มีโชคก้อนใหญ่มากขึ้นท่านที่พลาดหวังผิดหวังไปก็ขอให้งวดนี้เป็นงวดที่ได้ทุนแล้วก็บวกกำไรกลับมานะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ